รวยไปหาเองนะความรวยรวยเร็วรวยรัดรวยรอดไปหาเองเนาะคือเป็นมะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งเต้านมตัดทิ้งยังครับตัดทิ้งแล้วให้คีโมฉายแตกแล้วว้าวเป็น12ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้มีอาการก็คือปวดหลังช่วงเอวมากเวลาเดินเวลานั่งเนี่ยค่ะแล้วก็ปวดมะเร็งเต้านมปัจจุบันปวดหลังช่วงเอวเจ็บท้องฉายแสงคีโมเรียบร้อยครบวงจรเลยถามว่าผมร่วงมากี่ครั้งครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวแต่12ปีมาแล้วนะแต่ตอนนี้มันเป็นแต่ตอนนี้ไปตรวจมันเป็นแพทเทิร์นเลยอะสีโมปุ๊บผลร่วงเลยผมไอ้เดี๋ยวก่อนตอนนี้เลือดนะคะค่าของมะเร็งอะกำลังขึ้นตอนนี้แต่หมอกำลังพิสูจน์ดูว่าอยู่ตรงไหนแต่ไม่เจอยังไม่เจอแล้วครับหมอค่าตรวจเลือดค่ามะเร็งค่ามะเร็งขึ้นสูงจะวนกลับมาแล้วไม่รอ12ปีใช่ค่ะแต่นี่หมอกำลังตรวจดูทุกส่วนก็ไม่เจอก็เลยให้กลับมา6เดือนนี้ไปใหม่ถ้าไปคราวต่อไปต้องตรวจสอบว่าไม่มีทำไมไม่ได้นั่นน่ะสิอัศจรรย์นะคะจะลองดูนะจำแม่นนะค่ะอย่าลืมกลับมารายงานตัวได้ค่ะพร้อมทั้งเอาภูเขามาหนึ่งลูกยกให้ลุงออมยกภูเขาให้กับลุงออมหนึ่งลูกเดี๋ยวนะครับแต่ตอนนี้ปวดเดียวเอาหายปวดทันทีก่อนค่ะตอนนี้ปวดเอวเอาหายปวดทันทีก่อนเนาะค่ะอ้าวโอเคเอวหลังค่ะปวดเอวหลังอันเดียวกันมามาโครงสร้างกันหลังเอวนะครับผมใช้คำว่าหายทันทีนะดูสิเป็นไปได้เปล่าลุงงอขี้คุยเปล่า สองมือเปล่ากันหนึ่งคำพูดความเข้าใจเนี่ยจริงหรือเปล่าโทษทีครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะต้องหงายหน้าขึ้นไปจ้ะครับหงายหน้าขึ้นไปโอเคครับโปรดสังเกตว่าสองมือเปล่ากันหนึ่งครั้งเข้าใจลุงหงอกได้โอเคไหมไหวไหมครับตอบไหวไหมครับหายแล้วนะไปแล้วหลังเอวสามสองกึบกึบกึบถามว่าขยับไปครับมีอีกไหมครับเบาขึ้นบอกแน่นอนครับเดี๋ยวไม่ได้ยังไงลองเดินสิดูสิจะไม่ได้ยังไงเดินจริงค่ะจริงจริงค่ะจริงจริงแต่ตอบว่าไงแต่ว่ากลับไปจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามว่าเอาคืนไหมทางนั้นไม่เอาชูจะได้หมดอัศจรรย์นี่สิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์แต่ว่าที่เอ็กซเรย์มีกระดูกคดนะคะกระดูกคดอันนั้นคือเขาเนาะอันนั้นคือเขาเนาะกระดูกหลังคดนั่นคือเขาเนาะอันนี้คือเราเดี๋ยวเขาเป็นประเด็นไม่จบเอาเราดีกว่าเดี๋ยวนี้วินาทีดีกว่าจบง่ายด้วยโอ้ไหมแล้วช่วงนี้จะไม่เจ็บอีกแล้วใช่ไหมคะมีอยู่แล้วนะเนี่ยเจ็บช่วงแต่ว่าตอนนี้ไม่เจ็บแต่ว่าจะเป็นช่วงเฉพาะหัวค่ำก่อนจะนอนเนี่ยก่อนจะนอนนะค่ะงั้นหัวค่ำนี้เป็นคำตอบสุดท้ายดีไหมค่ะก่อนถึงตรงนั้นเอาสบายตรงนี้ก่อนโอเคนะเอาล่ะก่อนถึงตรงนั้นสบายตรงนี้ก่อนสิ่งนี้มันเป็นมันผมใช้คำว่าไม่ต้องพิสูจน์เพราะว่ามันถึงเวลาจะต้องใช้เนี่ยโทษครับสังเกตการสบายตัวนะครับเป็นหลักเอาคำว่าสบายตัวเป็นหลักนะครับผมสังเกตท้องที่ว่าเมื่อกี้นี้โทษครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะครับร่างกายเราตกอยู่ภายใต้เงื่อนเขาทั้งหมดเริ่มแต่ไปหาเขาเขาก็จับโรคยัดเขาก็ต้องดูแลเขาวินิจฉัยว่าเราหายหรือไม่หายเขาวินิจฉัยหมดตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับมันเป็นเราแล้ววินิจฉัยตัวเองได้เห็นไหมครับมันจะกลับขั้วกับข้างกันนะมันมาถึงยุคของเรานะครับยุคของเขาได้ผ่านไปแล้วปึ๊บน่าถามว่าหลังดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับบอกไม่ทราบแทบจะไม่มีร่องรอยอีกแล้วข้างหลังจริงค่ะจริงค่ะ
อีกทีนึงก็ได้เป็นการเทสลูกไวครับลูกไวปุ๊บตัวตัวตรงขึ้นไหมคะปกติหลังจากหลังจากคล่องเอ๊บขึ้นเลยโอ้เบามากค่ะเบาจริงเนี่ยปกติจะลุกเองไม่ได้จะต้องเท้าแปลว่ามนุษย์พันหงอกนี่ปราบได้แน่นอนมะเร็งปราบมะเร็งที่เขาว่ามนุษย์พันนี้ปราบได้แน่แต่อย่าไปคุยเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่เอาวันบายวันดีกว่านะนี่มันชัดๆไม่มีที่อยู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปแย่งอาชีพคนอื่นเขาเข้าใจไหมเราต้องไม่ต้องไปแย่งอาชีพใครเนาะโล่งโล่งแน่นอนครับพลังงานนี่เป็นอย่างนี้พลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะทันทีไม่ต้องวิสูตรไม่ต้องมาเสียเวลาวิจัยเพราะคนเขาวิจัยเขาใช้เวลา20กว่าปีวิจัยมาเรียบร้อยแล้วมารับผลโป๊ะเชี่ยชัวชะแน่ แถมชีสายจะเบามากนี่ครับคืนนี้หลับสบายมากแน่นอนนะครับอธิบายที่หื้อหนึ่งแปลว่าอะไรโล่งค่ะสบายสองมือเปล่านี่มันทำด้วยอะไรกันไม่รู้เนาะอย่าไปรู้มันเลยอย่ามารู้มือสองมือเปล่าลุงหมอกเลย อยากจะรู้ว่าลุงหมอกมีแล้วก็ต้องไปดู YouTube ลุงหมอกพูดเรื่องอะไรนะครับตามตรงนั้นนะครับลุงหมอกพูดเรื่องอะไรสิ่งที่พูดนั้นฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าเอาความเข้าใจไปใช้โทษครับมันตึงไหมแถวนี้ไม่ตึงไม่ตึงนะดีมากครับกันไว้กันไว้อย่าให้มันตึงเป็นที่เอวอย่างเดียวเป็นที่เอวมันเหนียวรั้งไปหมดแล้วครับโทษครับนี่มันจะหย่อนเยอะนะครับโทษครับอย่าเกรงตัวไม่ต้องระแวงเพราะมือผมเป็นมือที่รักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคกำจัดอาการของโรคใดๆที่เขาว่ามาเป็นรักษามนุษย์โทษครับเข้าใจแค่นี้จะมีผ่าตัดไหมเข้าใจนะผมแค่นี้ครับต้องการที่จะเช็คฟิลลิ่งทั้งอย่างว่าความรู้สึกเดิมๆมันอยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้แรงนะเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกมากนะครับปึ๊บเอาละจบข่าวขอบพระคุณค่ะครับผมโอ้โห12ปี15ปี12ปี12ปี12ค่ะไม่ใช่มั้ยอยากแข็งแรงเป็นปกติโอเคมั้ยโอเคค่ะแค่นี้น่าจะพอครับพอค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้ที่ได้ค่ะคิดว่าคาดว่าประมาณคาดว่าประมาณนะ80เลยค่ะโอ้โหให้80เลยค่ะโล่งมากค่ะสองมือเปล่าได้ 80% หาไม่ได้ในตลาดสดและตลาดแห้งโอเคครับโอเคครับ